สวัสดีครับเพื่อนๆสายบรรทุกครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเปิด Facebook มาเห็นมีเพื่อนๆสายบรรทุกหลายคนเลยนะครับที่บ่นถึงเรื่องการที่มีรถตัดราคานะฮะค่าน้ำมันเครื่องเราก็ต้องจ่ายค่าเบรกค่าครัชรถพังเอ่ยผ่อนรถเอ่ยนะวิ่งงานกันตัดราคาเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็มีหลากหลายในสังคมของชาวขับรถบรรทุกนะฮะมีหลายคนบอกว่าท้อแล้วนะหางานไม่ได้เลยท้อและเหนื่อยและวิ่งงานแล้วเหลือตังค์นิดเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราอยู่ในอาชีพนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยมันก็ย่อมมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาถ้าวิ่งรถเงินไม่ดีจริงใครเขาจะอยากมาวิ่งล่ะครับปกตินะฮะมันก็ต้องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคิวรถหลายคิวมากเลยที่ยังรับรถอยู่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองพยายามใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์ลองถามเพื่อนๆนะลองสอแสวงหากันดูอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคิววิ่งนะฮะเพื่อนนี่แหละครับจำเป็นที่สุดเลยแล้วก็สำคัญที่สุดในสรรระบบของอาชีพนี้ถ้าหากว่าเราจะอยู่อาชีพนี้เพียงแค่ผู้เดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ยากมากนะครับถ้าเราอยู่สายบรรทุกโดยที่เราจะรับจ้างวิ่งงานทั่วไปนะฮะต้องพยายามหาเพื่อนให้ได้เยอะๆเพราะว่านายคิวต่างๆที่เพื่อนเคยวิ่งอยู่หรือว่าเพื่อนกำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเขาอาจจะกำลังรับรถอยู่นะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องหาเพื่อนและเราพยายามถามเพื่อนดูนะครับพยายามไขว่คว้าพยายามหาความรู้พยายามเสาะแสวงหากันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามานั่งบ่นนะฮะมานั่งนอยมานั่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถโดนตัดราคาเราจะอยู่ไม่รอดแล้วนะฮะมานั่งท้อแท้อย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับนะถ้าเราเดินหน้ามาสายดีแล้วผมจะบอกให้เลยว่าถ้าเราถอยหลังเราก็เหมือนกันนับหนึ่งใหม่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เท่านั้นครับนะฮะมีสิ่งใดที่คิดว่าทำให้เราอยู่ไม่ได้นั้นเราต้องแก้ไขควรที่ต้องนั่งปรับปรุงนะฮะเพราะฉะนั้นในอาชีพนี้ถามว่าทุกวันนี้ยังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้ครับนะฮะผมเองผมก็ยังอยู่ได้เลยไม่ใช่ว่าตัวผมวิ่งงานประจำให้กับบริษัทแล้วมันจะอยู่ได้นะฮะสมัยก่อนที่ผมขับรถล่องผมก็ไม่เคยอดนะฮะวิ่งงานคิวเอ่ยวิ่งงานประจำแผงเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่ผมตัดสินใจมาเปลี่ยนแปลงมาวิ่งงานให้กับบริษัทที่ผมวิ่งอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็คือว่ามันเป็นบริษัทที่มาตรฐานแล้วก็มีความว่าเขาเรียกว่ามันใกล้บ้านผมนะฮะมันอยู่ใกล้เราจะได้อยู่ใกล้ครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยถึงเลือกมาวิ่งงานให้กับบริษัทนี้จริงๆสมัยก่อนผมก็เคยขับรถล่องมาตั้งหลายปีนะอย่างน้อยๆก็อยู่ในอาชีพรถล่องนี่ก็ 4-5 ปีได้นะครับใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะฮะก็ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากแต่สมัยนั้นใครบอกว่างานเยอะมากกว่ารถปกติครับนะฮะสมัยนั้นงานเยอะมากกว่ารถสมัยนี้งานก็ยังเยอะมากกว่ารถครับเพียงแต่ว่ารถนั้นนะฮะวิ่งงานกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้แจ้งเราเองว่าเฮ้ยผมวิ่งงานนะบางคนก็วิ่งงานแล้วก็เขาก็อาจจะห่วงงานอาจจะไม่อยากอยู่ในโลกโซเชียลเพราะถ้าเกิดมีเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลให้เห็นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเข้าไปของานเขาอะไรประมาณนี้เขาก็ถือว่าเขาก็ต้องปิดนะปิดเพื่อปิดกั้นตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้คนอื่นมาแย่งงานเขาอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะใครมีงานดีๆเงินดีๆเขาก็อยากจะสงวนไว้กินเองอะไรประมาณนี้มันก็เป็นช่องทางของเขาซึ่งเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองด้วยนะครับแต่ถามว่ามันก็มีบางงานนะฮะมีบางงานที่เพื่อนๆหลายๆคนก็ยังเปิดใจที่จะรับรถอยู่หรือว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่เขาต้องการรถเอามาวิ่งเพิ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็สอแสวงหาคนเหล่านี้สิครับคนเหล่านี้อยู่ตรงไหนกันคนเหล่านี้ก็อยู่ใน Facebook นี่แหละครับคนเหล่านี้ก็อยู่ในความคิดของเพื่อนๆคนเหล่านี้เขาก็ต้องรู้จักเพื่อนๆทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเราหาเพื่อนให้ได้เยอะๆอยู่ในอาชีพนี้นะเราก็จะมีทางดิ้นรนนะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายหลายคนบ่นว่าโอ้รถเดี๋ยวนี้ก็ออกกันง่ายนะดาวแค่หมื่นกว่าก็ออกมากันแล้วน้ำมันถูกน้ำมันถูกนะแทนที่จะมีค่ารถได้เท่าเดิมกับแม่ค้าก็ลดราคาค่าจ้างลงอีกนะฮะยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมสมมุติว่าราคาน้ำมันลดลงเนี่ยนะคนขับรถก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าค่ารถมันไม่ถูกลงตามแต่ในปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นครับกลายเป็นว่าน้ำมันถูกนะแม่ค้าก็ลดค่าจ้างลงมาด้วยนะงานเข้าเลยทีนี้นะฮะรถวิ่งตัดราคากันเราไม่มีความมาตรฐานในราคาที่วิ่งกันเป็นมั่นเป็นเหมาะ
สมมติว่าคิวนี้วิ่งราคา10บาทอีกคิวหนึ่งวิ่ง9บาททุกมากกว่าอีกคิวหนึ่งวิ่ง9บาทเหมือนกันทุกมากกว่าทำเวลาได้ดีกว่าเขาก็แม่ค้าเขาก็มีตัวเลือกของเขาไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะเขาก็เปลี่ยนของเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนขับรถนะฮะลองคำนึงดูถึงว่าถ้าเราวิ่งแล้วเงินมันไม่เหลือหรือว่าเงินมันเหลือน้อยเนี่ยนะครับนะฮะตัวเราเองเนี่ยในอนาคตเราก็จะอยู่ไม่ได้รถนะครับเราใช้งานมันก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาทุกๆวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งงานเราควรที่จะต้องบวกพวกคูณหารให้ดีว่าราคาค่าจ้างแค่นี้เราวิ่งไหวไหมเราวิ่งได้ไหมมันจะเหลือพอที่อนาคตเราจะมีเงินมาซ่อมรถไหมนะครับคือสิ่งสำคัญนะผมอยากให้เพื่อนๆชาวขับรถบรรทุกเนี่ยนะฮะควรคิดราคาไว้ให้มันเป็นมาตรฐานไว้แล้วก็พยายามอย่าไปตัดราคากันนะฮะเพราะว่าถ้าดันราคาไปดันราคากันมานะโหลดราคาลงกันเรื่อยๆเนี่ยจบเลยนะฮะแม่ค้ารวยแต่คนขับรถตายกันเป็นแถวครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่เข้ามานะฮะก็พยายามสู้ๆเนาะพยายามศึกษาเรื่องงานไว้ให้ดีๆก่อนที่จะออกรถนะครับพยายามถามเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนคนนึงที่เขาวิ่งงานอยู่อย่างเงี้ยนะลองถามเขานะว่าวิ่งงานแบบเนี้ยมันดีไหมวิ่งคิวนี้ดีไหมคิวนี้รายได้เป็นยังไงเขารับรถเพิ่มไหมนะฝากเราด้วยได้ไหมถ้าเราเข้าฝากเราได้นะฮะคุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะรายได้ประมาณแค่นี้แค่นี้ระบบลบคูณหารแล้วสามารถออกรถมาวิ่งได้เราก็ออกรถมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีเงินคิดว่ามีเงินแสนกว่าบาทนะฮะไปดาวรถออกมาถูกๆแล้วก็ผ่อนรถกัน 6-7 ปีดอกเบี้ยบานกระไทอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาวิ่งโดยดุ๋มๆว่าเออเราออกรถมาก่อนเดี๋ยวงานค่อยหาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนะฮะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยนะฮะหมายถึงว่าเสี่ยงกับการตกงานสูงมากเลยเพราะฉะนั้นสมัยเนี้ยอย่าบอกเลยนะฮะว่างานนะน้อยกว่ารถนะผมก็ยังว่างานมันมากกว่ารถอยู่นะบางที่เขาก็ยังโพสต์หารถกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ยังหารถกันวิ่งกันไม่ได้แต่ที่โพสต์หารถวิ่งกันไม่ได้นี่นะครับผมแอบเข้าไปส่องคอมเมนต์ดูแล้วแอบเข้าไปตรวจสอบดูแล้วนะฮะว่ารถที่มาวิ่งงานนั้นนะครับบางคันทำเวลาไม่ได้บางคันไม่มีความมาตรฐานในการวิ่งนะตามเวลาที่แม่ค้ากำหนดให้จริงๆแล้วเวลาที่เขาวิ่งเนี่ยนะครับคือเขาก็ไม่ได้ให้เราวิ่งด่วนซะถูรูถูกังโดยที่ไม่ต้องฟังอะไรเลยไม่ใช่ประมาณนั้นนะเพียงแต่คนขับรถหลายคนที่สุขภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไม่เขาเรียกว่าไม่มาตรฐานนะอย่างเช่นไปแอบหลับนะหรือว่าขับรถค่อนข้างที่จะไม่มีความมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาให้มันเหมาะสมนะฮะแวะเข้าปั๊มบ่อยเติมน้ำมันบ่อยจอดแวะซื้อพวงมาลัยจอดกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสังคมสมัยนี้ทุกอย่างมันต้องแข่งขันกันหมดนะครับเหรียญมีสองด้านนะฮะทุกอย่างมีการแข่งขันกันนะครับมันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเพราะฉะนั้นอยู่ในอาชีพคนขับรถเนี่ยในการที่ขับรถทำเวลาหนึ่งเราจะต้องสเปร์ตัวเองสเปร์เวลานะครับวางเวลาไว้ให้มันถูกต้องแล้วก็พยายามทำตัวเราให้พร้อมในการที่จะออกรถพูดง่ายๆนะฮะเวลาเราขับรถเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปแวะกินข้าวแวะทำนู่นแวะทำนี่แวะทำธุระเยอะแยะมากมายทั้งที่งานเขาด่วนเราจะต้องรับผิดชอบงานเรานะฮะเวลาที่เขาวางไว้ให้เราเนี่ยนะฮะวิ่งขนาดนี้กี่ชั่วโมงวิ่งขนาดนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเวลาที่เขาทำไว้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเวลาที่ดีเลิศหรอกมันมีคนที่ทำไว้เร็วยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเขาก็จะเอาเวลาตรงเนี้ยมาเป็นเวลาที่มาตรฐานซึ่งมันไม่เร็วเกินไปและมันก็ไม่ช้าเกินไปซึ่งมันเป็นเวลาตายตัวแต่หลายคนเนี่ยนะครับเวลาขับรถไปแล้วก็ตกเวลาไปแอบนอนหลับมั่งเข้าห้องน้ำบ่อยเติมน้ำมันบ่อยนะเติมน้ำมันทีเดียวก็เต็มถังไปเลยครับเต็มถังนี่วิ่งได้เป็นพันกิโลนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในอาชีพนี้คิดหลายๆอย่างนะครับ1การดูแลตัวเอง2นะฝึกฝนในการขับรถทำเวลาให้มันมีความมาตรฐาน3ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานนะฮะ4เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนะฮะพยายามสอดแสวงหาเพื่อนให้ได้เยอะๆ5อย่าไปคิดท้อครับนะฮะถ้าท่านมัวแต่คิดว่า1ลดตัดราคากันนะ2ลดเยอะมากกว่างาน3ลดทุกวันนี้ก็แพงนะฮะ4น้ำมันเครื่องทายเบรกเปลี่ยนเกียร์แตกเฟืองท้ายพังลูกปืนเท้าข้างมีปัญหารถมีปัญหาซ่อมบำรุงเดือนละเป็นหมื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมว่านะฮะเราเอาเวลาที่เรานั่งเล่นเราเอาเวลาที่เราขับรถว่างๆหรือเราเอาเวลาที่เรานอนแฝงเปข้างๆรถเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะฮะตรวจสอบรถตัวเองคือให้เรามีความรู้เกี่ยวกับรถบ้างนะฮะแล้วก็เดินรอบรถนะลองมุดเข้าไปดูใต้ท้องบ้างว่ารถเราเนี่ยนะฮะเฟืองท้ายมันมีน้ำมันเยอะไหม
มันมีน้ำมันเยิ้มไม่เป็นไรวิ่งอีกเที่ยว2เที่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยซ่อมมันอย่าไปคิดแบบนั้นถ้ามันมีน้ำมันเยิ้มเราต้องดูที่สาเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับซีนมันรั่วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้ำมันมันจะแห้งนะฮะเดี๋ยวถ้าน้ำมันมันแห้งเมื่อไหร่ลูกปืนมันก็แตกมันก็จะเสียได้เราต้องคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยว่าการเห็นนะฮะข้อบกพร่องของรถเราว่ามันสึกหรอแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องหมั่นดูแลมันนะครับเฟืองท้ายเป็นยังไงนะลูกปืนเผาข้างเวลาวิ่งก็ลองฟังดูนิดนึงไม่ใช่ว่าเปิดเพลงกันตะพื้นตะพือทำท่อเสียงดังๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเฟืองท้ายของเรามันเริ่มมีปัญหาแล้วน็อตนะครับน็อตล้อหลังของเราเนี่ยก็สำคัญอีกอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นน็อตใหญ่น็อตเล็กก็แล้วแต่พยายามตรวจตราเดินแล้วก็ก้มมองหัวเผาของตัวเองนะฮะแล้วก็ดูน็อตของตัวเองว่าน็อตเนี่ยมันหลวมไหมเวลาที่มันหลวมมันดูแค่ง่ายๆครับนะฮะมันก็จะมีฝุ่นออกตามเกลียวน็อตตามกระทะล้อนะเราลองก้มมองดูเราอาจจะเห็นถ้ามันหลวมจัดเนี่ยก่อนที่มันจะวิ่งไปแล้วหลุดเนี่ยนะครับเราเห็นก่อนเราก็ควรที่จะแก้ไขมันนะเราควรที่จะต้องมีบล็อกพันล้อไว้นะฮะน็อตล้อคือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่มันเป็นสาเหตุทำให้ล้อหลุดน็อตล้อขาดถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นพอว่างๆแล้วก็หยิบบล็อกล้อของเราเนี่ยนะครับเอามากวดล้อนะฮะเดินดูล้อหน้าเดินดูล้อหลังยางรถมีสภาพที่พร้อมใช้งานไหมอายุเกินแล้วหรือยังนะฮะใช้งานมานานเท่าไหร่นะฮะควรจดควรระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หากเราไม่ระวังมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากหรือว่าใหญ่หลวงในอนาคตหลายคนที่เดินเข้ามาในอาชีพนี้แล้วก็บอกว่าไม่ประสบความสำเร็จหลายคนบอกว่าท้อแท้หลายคนบอกโอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายกับสังคมในปัจจุบันนี้ยิ่งรถเยอะมากกว่างานผมว่ายังไงงานมันก็ยังเยอะมากกว่ารถนะครับเพียงแต่เรายังหาจุดงานที่มันหลักๆแล้วก็ทำให้เราวิ่งอยู่ได้แบบสบายๆยังไม่ได้เท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องไขว่คว้าทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่แข่งอยู่เสมอถ้าอาชีพนี้เงินไม่ดีจริงงานไม่ดีจริงคงไม่มีรถเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็ยังอยู่ได้ตัวผมเองผมก็ยังอยู่ในอาชีพนี้นะครับถึงจะไม่ได้ไปเป็นคู่แข่งกับใครถึงจะวิ่งแบบอยู่แบบนี้แบบสบายๆแต่อย่าลืมนะครับกว่าผมจะมีงานวิ่งแล้วก็กว่าจะมีงานประจำวิ่งให้กับบริษัทได้เงินดีๆนะอยู่ได้รายได้แบบสบายๆได้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5ปีกว่า5ปีกว่ามันไม่ได้น้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเดินเข้ามาก็อยากจะให้ศึกษากันเยอะๆนะพยายามขยันกันเยอะๆบางคนเดินเข้ามาในอาชีพนี้ก็ประสบความสำเร็จเลยเขามีเพื่อนรู้จักเพื่อนมาก่อนคุยกันอย่างดีอย่างดีออกรถมาวิ่งงานให้กับบริษัทก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้เห็นออกรถมากันใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะผมก็ลองแอบเข้าไปถามเพื่อจะเอาเก็บความรู้มาบอกเพื่อนๆกันว่าถามเขานะว่าเอ๊ะออกรถมาไปวิ่งอะไรเขาบอกอ๋อผมวิ่งงานให้กับบริษัทนี้บริษัทนี้ครับผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วงานอันนี้คือได้มาจากเพื่อนหรือว่าเราไปหาเองหรือยังไงครับเขาบอกอ๋อพอดีเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานโรงงานนะครับแล้วก็ทำงานรับจ้างทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเด็กรถทั่วๆไปนะมีหลายท่านที่เป็นแบบนี้นะพอจะเดินเข้ามาสู่ในอาชีพนี้ก็คือ1เขาไปได้รู้จักกับเพื่อนๆแล้วก็ได้แอบนั่งคุยกันได้มีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อนก็แนะนำว่าลองมาวิ่งงานแบบนี้ดิมันอิสระนะมันอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะอะไรเงี้ยงานเดือนหนึ่งมันก็จะได้อยู่ในราคาประมาณนี้ประมาณนี้นะผ่อนรถแล้วมันจะเหลือเดือนหมื่นหน่อยๆสองหมื่นมันก็อยู่ได้นะอะไรประมาณเนี้ยเราลองมาศึกษากันดูพอเขานั่งพิจารณาดูลองมานั่งคิดดูวิเคราะห์ดูว่าเรามีปัญญาที่จะออกรถเพื่อนก็ฝากงานให้กับเราได้เราก็สามารถมาวิ่งงานได้ตัดสินใจออกรถตัดสินใจมาวิ่งงานตรงนี้แต่อย่าลืมว่าการที่วิ่งงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือวิ่งงานแล้วล้มเหลวนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลมันมีองค์ประกอบกว้างมากๆหลายอย่างมากๆซึ่งถ้าเกิดคนที่มาวิ่งงานให้กับบริษัทหรือวิ่งงานทั่วไปไม่รับผิดชอบงานวิ่งงานไม่ขยันนะฮะหยุดงานบ่อยมีธุระบ่อยหรือตัวเองไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลงานเราออกมาไม่ดีการที่อยู่ในอาชีพขับรถรับจ้างเราควรที่จะต้องวางมาตรฐานให้กับตัวเองให้ได้เยอะๆอยู่ในอาชีพนี้ยังอยู่ได้ผมจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆว่างๆก็จะมาพูดคุยกันวันนี้สวัสดีครับขอให้สายมาทุกๆคนสู้ๆครับงานยังไงก็ยังน้อยกว่ารถหรือรถมันมากกว่างานเอาให้ดีนะฮะหลายคนบอกโอ้ยงานน้อยรถเยอะนะฮะแต่ผมว่างานก็ยังเยอะอยู่นะภาคใต้ตอนนี้เห็นเขาวิ่งกันเนี่ยนะครับนะมีคิวต่างๆที่เขาวิ่งกันผ
ผมว่านะบางท่านหลายคนนะครับที่วิ่งงานแล้วเขาไม่ได้เอาออกมาในโลกโซเชียลเราลองเจาะเราลองไปตามหาดูให้ดีว่าบุคคลเหล่านี้หรือกลุ่มคนเหล่านี้หรือคิวเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขายังรับรถอยู่ไหมเขาอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้จักนะนายคิวเองเราต้องรู้จักลูกคิวของเขาหรือลูกทีมของเขาให้ได้พอเราเข้าไปหาลูกทีมเขาได้เราค่อยๆเจาะลึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปวิ่งอยู่ในทีมนี้การที่จะไปวิ่งงานอยู่ในทีมงานใหญ่ๆหรือทีมงานที่เขามีงานป้อนให้เราวิ่งทั้งปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวเราเองต้องมีความมาตรฐานเรื่องขับรถทำเวลาได้ไม่เคยตุกติกไม่เคยมีประวัติเสียไม่เคยลักขโมยของเขากินเขาเอาไปขายนะฮะประวัติของตัวเราเนี่ยต้องให้มันขาวสะอาดไว้ก่อน2เรื่องการที่ดูแลรถให้รถเรามีความมาตรฐานไว้ให้มากที่สุด3เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการที่เราจะต้องมีมอบให้กับแม่ค้าอย่างเช่นการทำประกันสินค้าให้กับรถของเราไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะรถของเรามีประกันประเภท1อย่างและ2รถสมัยนี้ก็ต้องมีประกันสินค้าเพื่อจะทำประกันสินค้าไว้คุ้มครองสินค้าของแม่ค้าพ่อค้าที่เขาจ้างเราไปวิ่งดังนั้นอาชีพนี้ลองมานั่งศึกษากันดูแล้วนะครับมันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างผมก็จะพยายามทำคลิปแล้วก็เอาความรู้เอาเก็บความรู้ที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็เอาความรู้ในโลกโซเชียลที่ผมเห็นผมก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็เอามาพูดให้ฟังให้เพื่อนๆได้ลองเก็บไปคิดกันดูนะว่าสมัยนี้มันยังอยู่ได้ไหมหลายคนบ่นหลายคนบอกท้อแท้ผมว่านะเอาเวลาที่มานั่งบ่นเอาเวลาที่มานั่งท้อแท้คิดหาทางทำยังไงเราจะเดินหน้าต่อได้เอาเวลาทั้งหมดไปคิดตรงนั้นดีกว่าถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันจะทำให้เราอยู่ไม่ได้และเราเองมันก็จะหมดกำลังใจนะพยายามสู้กันต่อไปสวัสดีครับ